ได้ไม่มีปัญหานะครับครับสายต่อไปครับคุณสุพรรณรัตน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับสุพรรณรัตน์พูดดังนิดนะข้าจะเป็นผู้สูงอายุนะรายนี้นะครับจะทำเรื่องทะเบียนบ้านอยู่นนทบุรีใช่ไหมครับครับผมตอนนี้ลุงสุพรรณรัตน์นี่อาศัยอยู่บ้านใครครับอยู่บ้านก็มาปลูกเองครับมาอยู่นี่10ปีแล้วมาปลูกบ้านเองที่โฉนดที่ดินของเราเองไหมครับที่ดินใครครับเป็นที่ดินของธรณีสงฆ์วัดนาราเรามาเช่าเหรอครับไหนครับเราเช่าที่หรือเปล่าครับเช่าที่วัดหรือเปล่าครับซื้อเลยครับซื้อไม่ได้ที่ธรณีสงฆ์ซื้อไม่ได้ครับก็เขาซื้อกันทุกคนตอนนี้มันซื้อสิทธิ์เกือบร้อยหลังคาเลยครับไปซื้อสิทธิ์เขาจะมาซื้อสิทธิ์จากผู้เช่าไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้กรรมสิทธิ์นะอันนี้เขาเรียกว่าซื้อสิทธิ์ไม่ได้กรรมสิทธิ์แต่ว่าเขาให้อยู่ไปตลอดชีวิตเขาบอกงั้นน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่ามันซื้อขายกันไม่ได้ที่ธรณีสงฆ์นะทีนี้ซื้อเราปลูกบ้านเองใช่ไหมครับปลูกบ้านเองแล้วไปขอออกทะเบียนบ้านใช่ไหมครับครับผมได้ยังออกได้หรือยังยังไม่ได้เพราะไม่มีเงินให้เขาอยู่เทศบาลหรืออบต.ครับอบต.หนองเพลางายอบต.หนองเพลางายนะหนองเพลางายไปขอออกทะเบียนบ้านทีนี้ที่บอกว่าอยู่กันเป็นร้อยหลังเนี่ยครับนะครับบ้านอื่นเขาได้หรือยังได้กัน50กว่าหลังแล้วครับแล้วทำไมบ้านอื่นได้ล่ะครับก็เขาเสียเงินเสียให้ใครครับแต่บางคนก็ไม่เสียถ้าคนพื้นที่มาอยู่เขาก็ไม่เสียเสียให้ใครครับ500บาทเสียให้ใครถ้าคนพื้นที่แถวนี้เขาย้ายมาอยู่นะแล้วเราไปติดต่อที่อบต.เพื่อขอออกสำเนาออกเลขบ้านแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ออกให้หรอครับครับก็ไม่ออกให้คือว่าไปยังไม่ถึงอบต.แค่บ้านป้าแดงเนี่ยป้าแดงเป็นคนเดินเรื่องให้เอางี้ครับลุงอายุเท่าไหร่ตอนนี้71ครับ71แล้วชื่อลุงอ่ะในบ้านลุงอ่ะมีกันกี่คนมีกัน4คนแต่อีกคนไปติดคุกเรื่องยาบ้าไม่เป็นไรมีกัน3คนตอนนี้นะแล้ว3คนนี้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนปัจจุบัน อยู่ที่ศรีสะเกษครับศรีสะเกษทีนี้เราก็มาเช่าซื้อคือแล้วมาเช่าที่วัดอยู่โดยการไปการเช่าต่อก็ไม่ทีนึงมาเช่าที่วัดอยู่แล้วก็ปลูกบ้านสร้างเองใช่ไหมครับแล้วจะไปขอออกเลขบ้านทะเบียนบ้านเพื่อจะมีหนังสือเขาเรียกทะเบียนบ้านเนี่ยตอนนี้ยังออกไม่ได้มีนายหน้ามาบอกว่าจะต้องเสียเงินออกได้ก็ทุกคนน่ะแต่ว่าจะต้องเสียเงินให้เขาใช่ไหมต้องเสียเงิน 5,000 บาทบางคนก็หมื่นหนึ่งเลยอันนี้แหละถามว่ามีใครมาค้าความจนตรงนี้อีกนะครับเอาละครับลุงครับเดี๋ยวเราขอประสานทางนายกอบต.หนองเพลางายที่นนทบุรีก่อนนะครับจริงๆก็ลุงเนี่ยไปเอาหลักฐานหนังสือสัญญาเช่าอ่ะมีครับมีเอาสัญญาเช่าแล้วก็สัญญาที่หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้านอ่ะทั้งสองอย่างเนี้ยไปติดต่อที่อบต.หนองเพลางายเดี๋ยวนะอบต.ไม่ได้ต้องไปอำเภออำเภออะไรอ่ะอยู่อำเภออะไรอำเภอไซน้อยอำเภอไซน้อยไปที่อำเภอเพราะถ้าเทศบาลไปเทศบาลแต่พออบต.เนี่ยอบต.ก็ไม่ได้ออกไอ้ตรงนี้นะเขาทำทะเบียนไม่ได้ใช่ไปที่อำเภอไปที่อำเภอไซน้อยเดี๋ยวเราประสานให้เลยแล้วก็ลงไปคุยกับเพื่อนๆบ้านกี่คนอ่ะกี่หลังอ่ะเดี๋ยวจะให้ทางอำเภอเขาลงไปสำรวจตรวจสอบดูนะมันไม่มีค่าในหน้านะใครมาหากินค่าความจนแบบนี้นะลุงนะครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยหนึ่งเรามีบ้านแล้วมีใบยะก่อสร้างไหมบ้านอ่ะไม่ได้ขอแต่เขาไอ้นี่ไออะไรไอช่างไออบต.เขามาตรวจสอบแล้วผ่านแล้วนั่นแหละนั่นแหละเอาใบนั้นแหละสองอย่างหนึ่งสัญญาเช่ากับสองก็คือใบอนุญาตที่อบต.รับรองให้เอาตรงนั้นแหละไปขอออกเลขที่บ้านแล้วเขาก็จะออกทะเบียนบ้านและทุกคนก็ย้ายเข้าไปอยู่ในหนังสือทะเบียนบ้านนี้ได้หมด
นะครับถ้าจะเสียก็เสียแต่ค่าธรรมเนียมปกติไม่ใช่ไปเรียกกัน 4-5,000 มีคนรู้จักจ่าย500จ่าย101อันนั้นไม่ถูกกับป้าดงป้าแดงอะไรนั่นน่ะไม่ใช่เลยนี่ในหน้าแล้วเนี่ยนะลงไปนั่นแหละเอาเอกสารอย่างที่ผมบอกเนี่ยไปติดต่อฝ่ายทะเบียนอำเภอไซน้อยเดี๋ยวทางรายการเราประสานทางฝ่ายทะเบียนไว้ให้ลุงจะไปสะดวกไปวันไหนครับวันนี้ไปได้ครับวันนี้ไปได้วันนี้ไปได้เอาละนี่ตอนนี้10โมงนะอยู่ห่างอำเภอกี่โลเนี่ยประมาณ10กิโล10กิโลเอาว่าบ่ายโมงนะบ่ายโมงครับบ่ายโมงตรงนะเดี๋ยวไปติดต่อฝ่ายทะเบียนนะเดี๋ยวรายการประสานให้นะครับครับเอาหลักฐาน2อย่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับลุงบัตรประชาชนไปด้วยนะครับบัตรประชาชนลุงด้วยแล้วพอเขาทำให้เสร็จปั๊บแจ้งย้ายปลายทางมาได้เลยนะไม่ต้องกลับไปที่ต้นทางนะครับผมแจ้งชื่อลุงแหละเป็นเจ้าบ้านแล้วก็แจ้งย้ายปลายทางเข้ามาตรงนี้เลยนะครับไปติดต่อที่อำเภอไซน้อยเลยเดี๋ยวเราประสานทางหัวหน้าฝ่ายทะเบียนให้เอาตามนี้นะลุงนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะฮะเรื่องของการทำทะเบียนคุณผู้ชมใครก็สามารถทำได้อะครับนะครับแล้วก็สามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครมารับหน้าที่เป็นนายหน้าหรือว่าเรียกเก็บเงินเราก็ไม่ควรที่จะให้เขาไปถึงแม้ว่าจะสะดวกมากขึ้นก็ตามนะฮะมันยังซ้ำเติมนะก็ลุงก็ส่งเมื่อวานนี้แค่เขาส่งเข้ามาทาง Facebook ผมนะผมก็ตอบไปถามไปตอบไปแค่ก็กว่าจะนานๆกว่าจะตอบสุดท้ายแกบอกผมแก่แล้วพิมพ์ไม่ค่อยเป็นครับเออการเงินบอกไม่เป็นไรลุงเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับถ้าอยากที่จะติดต่ออย่างชัดเจนเนี่ยนะครับก็ติดต่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่สำนักบริหารการทะเบียนของกรมการปกครองทีมงาน